ที่ผมมาถามเนี่ยจริงๆผมเอกถามเฉยๆว่าการที่คือเอาอย่างนี้ผมอะอยู่โอเวอร์นะยังไงผมก็ต้องเชื่อน้องผมเป็นหลักอยู่แล้วแต่ผมที่ผมจะต้องการคำตอบจริงๆเลยเนี่ยคุณมีอะไรส่วนตัวพวกผมหรือเปล่าอุ้ยเอาแล้วเรื่องส่วนตัวไม่มีนะพี่เอาให้ชัวร์นะไม่มีครับพี่แล้วมึงหัวร้อนทำไมไม่มีครับพี่ไม่มีเชี่ยมันนี่ก็มีเรื่องอุ้ยอุ้ยมีแล้วอ่ะใครมีมีทำไมอ่ะที่ไหนที่ไหนอ้วนโพสอ้วนโพสอ้วนไหนอ้วนโอเวอร์อ้วนล่ะเฮียกูจะรู้ไหมล่ะดูหายวันดิไม่ดูหาบัตเตอร์ดีกว่าง่ายกว่าปะไอ้เจ๊ขับรถคนเดี๋ยวเธอไม่ถึงก็ได้เจ๊ให้อะไรมันยืดรถก่อนมึงมาแล้วเดี๋ยวแล้วก็ไปคืนได้เลนเหลืองได้ไหมจะขับเพื่อนไปบ้าเว้ยก่อนมันลบเมื่อกี้เอ้ใครปะเนี่ยคุณดำเขาอยากชิมลางแล้วปะเนี่ยไอ้เหี้ยละมีบ้านแน่ๆมีบ้านแน่คุณดำเขาไม่ให้โอกาสเลยวะเขาให้โอกาสอยู่แล้วคุณดำต้องให้โอกาสนะมาผ่านไปก่อนเบารออีกแป๊บไหมไม่นานแป๊บเรือทรงละมีบ้านแล้วอ่ะมีบ้านแบบคนไม่เต็มอ่ะเขาไม่ตีหรอกถ้าคนไม่เต็มมึงเชื่อกูดิหรือไม่ไอ้เหี้ยนิวเจนไว้นักเกนมันต้องไปทำอะไรนักเกนอ่ะนักเกนมันต้องไปทำเหี้ยแน่ๆงั้นอ่ะปกติอ้วนไม่น่าไอ้นี่นะไอ้อ้วนมันชอบไปนี่ขับรถชนขับรถชนแล้วไม่ขอโทษป่ะปล่อยไปเต็มอะไรไม่ต้องมองในมุมมันก็เข้าใจได้นะเพราะเราบางทีเราก็ฉุดเหมือนกันเวลาคนนี่ไอ้เรียมก็เลยโพสทวิตเลยแล้วให้ยิ้มให้กล้องไอ้เรียมบอกมาดิสัตว์ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นอ้วนอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเรื่องอื่นไอ้เรียบอกในที่สุดก็ไม่ใช่กูที่โดนเรียกเอ้ยมันตัดสายกูมันตัดสายกูเว้ยมันตัดสายกูดูดิไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่บ้านมันอยู่บ้านในเกณฑ์บ้านเราอยู่บ้านในเกณฑ์อยู่ไหนวะไอ้บ้านซาเวียเก่าป่ะอ๋อจำได้แล้วไอ้บ้านหน้าที่หล่อมาโทรมาบ้านริมถนนเอ้ยน้องชายพี่พี่อยู่ไหนเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่บ้านในเกียนไว้บ้านในเกียนอะไรรู้เรื่องเดี๋ยวรีบไปว่าแล้วเดี๋ยวนะครับไปงานเนี้ยมีแผลบอกเลยแต่กูเชื่อว่าถ้าเป็นพี่ดำสมมติพี่ดำจะเล่นเนี่ยพี่ดำเล่นคนเท่าเว้ยใช่กูเดาอ่ะใช่พี่ดำเขาไอ้นี่อยู่แล้วเชื่อกูดิพี่ดำมันฟิลเดียวพี่เฉินไปใช่คนเท่าแหละเพราะว่าช่วงนี้โอเวอร์ก็คนไม่อยู่เยอะด้วยหน้าเล่นเท่าๆใช่แต่ไม่น่านะเดือนนี้พี่ดำมันงานเยอะแต่ก็ไม่แน่หรอกว่างวันหนึ่งได้วันหนึ่งเขาเล่นวันหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเล่นกับแก๊งใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่น่าเพราะเดือนนี้เยอะต้องรอดูว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรเฮ้ยกูเห็นศพไอ้เหี้ยเสียไม่ได้อยู่ในรถสีดำข้างหลังใช่หรอรถอะไรอ่ะใช่แบบว่าไอ้นี่ข้างหลังนี่หรอข้างหลังที่ขับตามเรามานี่หรอเออชะลอดิมึงชะลอดิมึงชะลอดิมึงชะลอดิชะลอดิผมโฉบไปอีกทางเลยว่ะเอ้ยเอ้าโฉบไปซ้ายอะไรวะไอ้เหี้ยบาวเลอร์ไอ้สัตว์อะไรวะนั่นตอบอ่ะอุ้มศพไปนิดนึงอ่ะโดดมาเกียนพุ่งลงมาจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเขื่อนอะแต่ไม่ห่อนะไม่ได้ห่อนะแต่ไม่ได้ห่อนะแต่อุ้มอยู่รถไม่พอเปล่าเพื่อนเอออาจจะรถไม่พอเพื่อนมันรถไม่พอมั้งคิดในแง่ดีป่ะนี้เออคิดในแง่ดีไว้แต่ถ้าอีกแง่หนึ่งไปตู้เล็กห่อไอ้เหี้ยด้วยโฉบเมื่อกี้โฉบเมื่อกี้โฉบไม่ไงมีคนนำแล้วไงมีคนอุ้มแล้วไอ้เหี้ยมีคนนำร่องแล้วเมื่อกี้โฉบไงขอร่องหน่อยขอบคุณสตาร์ไคครับคุณ NG คุณ NKGQPO ขอบคุณครับสำหรับที่5อยู่ด้วยกันแม่นานครับขอบคุณครับคนเดียวที่บาดเจ็บคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเชื่อคุยอยู่ว่าไงคุยกับนักเกียนอยู่ไอ้โตคือมึงเก็บเสร็จแล้วถูกป่ะเอาแล้วมีเรื่องชัวร์ไอ้โต
ีเรื่องแน่อะไรนะคือที่ผมงงอ่ะงงอย่างนึงว่าเรายิงคนที่เก็บถูกไหมไม่ใช่พี่ก็พอไปถึงอ่ะเราได้ยิงคนเก็บไหมไม่ได้ยิงพี่ผมยิงคนที่เขายิงสวนมาทำไมน้องผมถึงบอกว่าโดนยิงไอ้คนเก็บนั่นเนี่ยอันนี้คนเก็บบอกกันเนี่ยเอาดีๆนะเอาแล้วน่าอันนั้นน่าตอนที่เขาเก็บเสร็จแล้วเขาวิ่งออกมาหรือเปล่าใช่พี่เขาวิ่งออกมาเขาก็มีคนชื่อพี่บัตรครับเขาวิ่งออกมารับพวกผมวิ่งออกมายิงแล้วก็ตีกับพวกแล้วตัวลงได้ยิงคนเก็บไหมครับไม่ได้ยิงครับไอ้ตัวมันโดนใครยิงใครดีนะไอ้วันไม่ชอบวันโกหกหมายถึงยิงตอนเขาเก็บเหรอพี่ยิงตอนเก็บเสร็จแล้วครับมีแค่ผมอ่ะพี่ที่ยิงมีสองคนฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับได้ยินครับฝึกประสบการณ์เด็กมันคนดูผมคุยอยู่หน้าบ้านครับผมคุยอยู่หน้าบ้านแล้วครับมึงมาดิมึงมาหน้าบ้านน่าจะโอเปียมหรือเปล่าคนดูไม่น่าใช่ไอ้ดอบนะครับผมว่าหรือว่าไอ้ดอบวะคือน้องผมคนเก็บเขาบอกว่าเขาเก็บเสร็จปุ๊บแล้วเขาอ่ะวิ่งออกมายืนเฉยๆแล้วเขาก็โดนยิง2นัดไอ้ดอบบ้านเหรอมีอะไรจะพูดไหมครับเอาแล้วไม่รู้เพราะแต่เห็นพี่คนที่ชื่อบาร์เขาวิ่งออกมาแล้วจะตอบแค่ไม่รู้ไม่ได้ปะไม่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่อารมณ์อาจจะคิดว่าออกมาช่วยพี่บัตรหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มองเหมือนกันว่าหมดแล้วใช่ครับพี่เพราะว่าพี่ถ้าพี่คนที่เขาเก็บเสร็จครับตอนเขาวิ่งออกมาผมก็คิดว่าเขามาช่วยเพื่อนนะเขาก็ไม่ได้พูดนะพี่ตอนที่น้องเขาไปตีว่าแบบเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วไม่มีใครพูดอะไรเลยพี่ก็ตีกันปกติตอนนั้นเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาแป๊บนึงครับเอาเลยครับพี่พี่บินผมถามได้เลยไม่อยากรู้ผมทำอะไรไปจะเกี่ยวกับห้องกับพวกพี่ไหมไม่เกี่ยวมันคือแก๊งเขาใช่เพราะมันการทำของแก๊งเขาต้องยอมรับอยู่แล้วก็เบามือหน่อยแล้วกันสงสารมันคือเอาง่ายคือพวกกูเป็นแค่ที่ปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้มันเฉยๆมึงการเจ็บที่น้องเจ็บที่เราเป็นคนแบบว่าบอกว่ามันต้องเดินทางไหนแค่นั้นเองแต่ว่าสุดท้ายการดำเนินชีวิตเขาเป็นคนเลือกเองแล้วไงเขายิงราคาเลยเหรอคือเนี่ยไอ้ตัวมึงเล่าดิมึงเล่ามันมีเรื่องอะไรผมขอฟังมุมนี้ก่อนนี่คือมีเรื่องอะไรเก็บอะไรมันเป็นเรื่องแอร์ดรอปอ๋อแอร์ดรอปใช่พี่ผมมาเก็บอยู่แล้วทีนี้ผมมาเก็บเสร็จใช่ไหมผมก็กำลังจะถ่ายรูปเสร็จเก็บเสร็จแล้วถูกไหมไม่ต้องบอกว่าถ่ายรูปเนี่ยคือเป็นสำหรับของแก๊งอยู่แล้วอ่าเข้าใจถ่ายกูก็ถ่ายใช่ๆประมาณนี้อ่ะเสร็จปุ๊บแล้วที่เนี่ยผมอ่ะไม่ได้ยิงเขาหรืออะไรเลยนะที่ผมโดนยิงมาก่อนแล้วเขาพยายามดันเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ตีเพื่อนผมเขายิงผม2นัดแล้วทีนี้ผมลุกขึ้นมาผมก็สวนเขาเลยแบบว่ายิงสวนเขา2คนแล้วเขาผมก็เล่นต่อเลยแต่นี่คือกล่องมันแล้วจบไปแล้วใช่แต่กล่องจบไปแล้วก็ได้ตะโกนป่ะไปแค่2คนเนี่ยไปแค่ต่างคนต่างไม่รู้ป่ะว่าแบบว่าได้ตะโกนป่ะได้ตะโกนพูดผมอ่ะเราได้บอกว่าบอกแต่ผมอ่ะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนวงใหม่เข้าใจคุยแล้ววันคุยเลยเนาะใช่คุยเลยแต่ถ้าผมเก็บเสร็จแล้วเขาน่าจะรู้ไหมแบบเพราะว่าพูดใน2แง่นะอันนี้กูไม่ได้เข้าข้างน้องนะแต่ในความจริงอ่ะบางทีพวกกูโฟกัสตีพวกกูไม่ได้โฟกัสพี่ก็ไม่ได้เปิดแบบอันนี้พูดตรงๆใช่พี่แต่ผมมากัน2คนไงพี่ลองเอาเลยคุยเลยตามสไตล์เราเลยน้องขอฟังเดี๋ยวพอละไอ้โตพูดดิก็ผมเก็บกล่อง AirDrop อยู่ครับแล้วทีนี้ใช่ไหมผมมากันแค่2คนแล้วทีนี้ผมมาเก็บแล้วผมอ่ะให้เพื่อนบอกให้ไปยิงสแปมให้อ่ะครับเพราะว่าฟังอย่างเดียวคนดูฟังอย่างเดียวครับเหมือนที่บอกฟังอย่างเดียวผมเก็บเสร็จปุ๊บผมก็กำลังจะถ่ายรูปแล้วทีนี้ผมก็โดนยิงมา2นัดแล้วคุณก็พยายามดันเข้ามาแล้วก็มาตีเพื่อนผมก็เลยยิงสวนแล้วก็สวนเลยครับตอนนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่เอาแล้วไหนบอกตอนแรกไม่ได้ยิงคนเก็บที่เขาไม่ยิงคนเก็บเพียเขายิงผมเพีย
ม่ใช่ไม่ยิงกูด้วยยิงกูด้วยแต่ว่ายิงกูตอนกูเก็บเสร็จแล้วไงใช่ใช่ยิงตอนเก็บเสร็จแล้วพี่เนี่ยอันนี้ที่ผมสงสัยว่าน้องคนนี้เก็บเสร็จแล้วอ่ะทำไมถึงยังยิงอยู่ครับแล้วเมื่อกี้ผมถามคุณก็บอกคุณไม่ได้ยิงที่ผมเข้าใจเมื่อกี้ที่ไม่ที่ยิงคนเก็บหมายถึงผมคิดว่าตอนที่เขาเก็บอยู่ครับคนที่หมายถึงคนเก็บที่แล้วในเมื่อยิงคนเก็บไม่ได้แล้วเขาเก็บเสร็จแล้วอ่ะคุณจะไม่รู้อะไรเลยเหรอครับในเมื่อพวกคุณยิงคนเก็บไม่ได้อ่ะมันตอนนั้นมันเป็นเนินนะพี่มันเป็นเนินลาดลงไปอ่ะผมก็ไม่เห็นว่ามันแต่ว่ามีกี่คนแต่บนหัวมันก็มีสีแดงๆขึ้นใช่ใช่บนหัวมันมีตอนผมลงรถนะครับมันมีสีม่วงพอวงหายเสร็จผมก็บอกพี่คนนี้เลยว่าวงมันหายแล้วครับพี่นี่ผมตีกับพี่คนนู้นอยู่ครับใช่ครับแต่มันสักพักหนึ่งแล้วไงผมก็เลยเล่นต่อเลยพอพี่ในวาผมบอกเอ้ยวงมันหมดแล้วว่าบอกเอ้ยวงหมดแล้วครับพี่ที่ผมมาถามเนี่ยจริงๆอะผมเองก็ถามเฉยๆว่าการที่คือเอาอย่างนี้ผมอะอยู่โอเวอร์นะยังไงผมก็ต้องเชื่อน้องผมเป็นหลักอยู่แล้วแต่ผมที่ผมจะต้องการคำตอบจริงๆเลยเนี่ยคุณมีอะไรส่วนตัวพวกผมหรือเปล่าอุ้ยเอาแล้วเรื่องส่วนตัวไม่มีนะพี่เอาให้ชัวร์นะไม่มีครับพี่แล้วมึงหัวร้อนทำไมไม่มีครับพี่ไม่มีไม่อ้วนมาล้างฉุดอยู่นะไม่มีเสียงมันล้อหลอกไอ้เหี้ยโลนไม่มีครับพี่พี่อ้วนไม่มีครับพี่พวกผมก็แบบรู้จักพวกพี่มาก็สนิทไม่หลายคนผมก็แบบคุยกับพวกพี่ตลอดครับลุงที่ไหนมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยสัตว์ใครวะใครวะโอเคครับแค่อยากมาถามแค่นี้ครับไม่เป็นไรครับครับพี่อ้วนขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษทีครับขอโทษครับพี่เอ้ยวันไปไหนต่อน้องกับบ้านพี่กับบ้านเก่งๆๆๆพี่วินพี่วินครับพี่ว่าไงพี่วินลองฟังในมุมน้องๆน้องๆหน่อยได้ไหมเออลองฟังมุมอันนี้คือแบบว่านะไม่ต้องฟังอ่ะมันก็เข้าใจเว้ยกูมองว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆอ่ะมันคือมึงบอกเคยง่ายอ่ะคือมึงไม่เห็นว่าเขาเก็บอยู่ถูกปะมึงเห็นตัวหน้าเขาแล้วมึงเล่นกับตัวหน้าเขาก่อนมึงก็เลยขึ้นไปเล่นกับเขาต่อโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเก็บหรือเปล่าถูกปะล่ะใช่ๆแล้วคนที่เขาเก็บเสร็จเขาก็ไม่ได้บอกผมว่าแต่ในมุมเขาอะถามว่าในมุมเขามองเข้าใจได้ไงคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามึงเห็นไม่เห็นนะแต่เขาเห็นมึงอะคือมึงเข้าใจปะเขาเห็นมึงวิ่งเข้ามาแล้วจังหวะที่แบบเขาเห็นมึงอะในมุมมองอะมึงเห็นเขาอะมึงก็ต้องเชื่อว่าเขาเห็นมึงถูกปะล่ะใช่ครับพี่ว่ามันใช่ไหมตอนแรกคิดว่าไอ้ดอกบ้านนั้นมากกว่าที่ว่าไอ้ดอกธรรมดาครับพี่ก็อารมณ์เหมือนโอเวอร์เขาก็อารมณ์ประมาณว่ามึงแบบมึงติดใจอะไรเขาไหมถึงแบบว่าเล่นของเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพูดจริงๆอ่ะเอาข้อจริงๆพวกครูก็เคยแบบไหลอ่ะมันไหลอ่ะจนต้องพูดว่าเอ้ยเก็บแล้วหยุดก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีถ้ามึงเผลอทำไปอ่ะมึงก็แค่บอกว่าเอ้ยพี่ผมขอโทษผมมองไม่ได้ดูแค่นั้นจบตอนนั้นได้ขอโทษป่ะพวกครูก็บอกก็คือแจ้งตรงนั้นอ่ะคือมีผมที่บาดเจ็บพี่ไม่ไอ้เหี้ยแว่นนี้ใครอันนี้ใครเนี่ยพี่จาโลนกับพี่ในตัวไอ้เนี่ยไอ้แว่นเนี่ยใครผมอารอนมึงเลือกเป็นคนเจรจานะไอ้หน้าสัตว์เออเมื่อกี้จริงมึงเหี้ยหลายรอบแล้วก็ผมอยู่ตรงนั้นนี่อยู่มึงไปขำใส่เขาหามล้อหลอกนะเว้ยกูบอกให้โอเคครับพี่มึงเลิกเป็นคนเจรจาซะมึงเชื่อกูตั้งแต่บังแล้วเขาหามึงล้อหลอกมึงได้ทำไมมึงกูบอกให้ว่ากูมองว่าเมื่อกี้ถ้าโอเวอร์ตีมึงอ่ะกูว่าเขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาตีได้เออเขาในมุมมองเขามองได้อ่ะไม่ควรคุยตั้งแต่จบนะเอาจริงๆมึงฟังนะมึงมีพวกกูก็จริงแต่มึงไม่ได้อยู่ในจุดที่มึงจะต่อรับกับใครก็ได้นะมันแยกกันเป็น2คู่อ่ะพี่คือคู่ผมก็บอกกับพี่บัตรว่าเอ้ยวงไปหมดแล้วครับพี่แล้วผมก็วิ่งออกมาแล้วพี่บัตรก็วิ่งไปบอกคู่พี่อรณ์ว่าเอ้ยวงกันหมดแล้วแล้วพี่คนที่ตีพี่อรณ์อยู่เขาบอกว่ามันหมดนานแล้วอะไรประมาณนี้ขอตีพี่อรณ์จะตายแล้วเขาก็วิ่งไปเลยก็แต่ก็ในมุมที่เขาเข้าใจก็คือแบบมึงเล่นต่อหรออะไรเงี้ยอารมณ์มันเป็นอารมณ์เกมแหละแต่จริงกูว่ามันควรจะคุยตรงนั้นมึงควรจะตรงนั้นมึงควรจะตรงนั้นแล้วบอกเฮ้ยพี่ผมขอโทษผมมองไม่เห็นแค่นั้นจบละเรื่องแค่นิดเดียวเองมึงทำนิดเดียวเองอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำมึงก็แค่รับไปว่าเออผมทำพี่อะไรแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมึงอธิบายเหตุผลเออเขาก็เข้าใจอยู่แล้วไอ้เหี้ยเขาไม่ใช่ว่าปล่อยถ้ามึงยิงปล่อยอ่ะเขาก็ยิงไอ้เหี้ยเลยถ้ามึงยิงปล่อยอ่ะเขาก็ยิงมีมุมมองเขาก็ยิงคิดไปไกลไงเออไอ้เหี้ยมึงทำแล้วมึงไม่มาเคลียร์นู่นนี่นั่นมันมองได้หมดแหละใช่มันมองได้หมดเว้ยครับพี่
แล้วเขาจะติดใจอีกอันนึงอ่ะที่อารมณ์คุณเนี่ยอารมณ์ขับนะเออจริงๆไม่ควรนะเว้ยไม่ควรเลยนะเว้ยเมื่อกี้ครับไม่ผมขอโทษครับที่ไม่ผมจะแก้เดี๋ยวผมจะแก้มันไม่ต้องมึงไม่ต้องแก้มึงฟังกูมึงแค่ไม่ต้องคุยแค่นั้นโอเคครับพี่โอเคให้มึงให้คนอื่นคุยมันติดแบบเนี้ยเกียร์คือมันแบบเพราะว่าเราถามว่าในมุมเขาถ้าเมื่อกี้โอเวอร์ตีมึงเพราะมึงขับนี่เขาไม่ผิดเลยนะใช่กลายเป็นปัญหาเลยนะกูบอกให้เขาไม่ผิดเลยนะเพราะเขามันตึงอยู่อ่ะแล้วมึงขับเขาล้อหลอกอ่ะใช่มึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกอะไรประมาณนี้ถูกโอเคครับพี่ไม่ได้นะเว้ยต้องแก้อันนี้บอกให้อารอนแก้อยู่ค่ะแบบหมายถึงต้องแก้ไม่แล้วถ้าเขาแก้ไม่ได้จริงก็ต้องให้คนอื่นครับถูกคนเอาคนอื่นมาคุยได้ให้แบบเขาวิสเปอร์แบบอธิบายแล้วเราเหตุการณ์เราก็ค่อยอธิบายตามไปก็ได้แต่อย่าให้เขาคุยเลยเมียนเมื่อกี้ถ้าจะช่วยพูดคือฉันก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็จะว่าเอาได้คือมี2คนนี้ก็เลยต้องปล่อยให้แบบ2คนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันก็บอกว่าเออแบบยังไงก็ค่อยๆอธิบายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกนั่นแหละไม่มีอะไรก็ดีแล้วคุยกับไอ้อ้วนก่อนไอ้เพื่อนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บีนขอบคุณครับระวังตัวขึ้นหน่อยนิดนี้หน่อยเว้ยไอ้บีนกูไม่ขึ้นไหลเหี้ยยังมีคนละ30ครับพี่30 30 30รอนี่ครับพี่สภาเปิดแล้วเดี๋ยวมีคนเข้าอีกครับน่าจะ2คนครับใครวะมีเจกูนกับคนหนึ่งผมไม่แน่ใจพี่บัตรพี่บินพี่บินจะขอคุยเรื่องอันนี้นิดนึงได้ไหมคะพี่ปิดเสียงให้หน่อยได้ไหมได้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 ไปละไปละไปไรนั่นแหละก็ถามแก๊งก่อนใช่ก็ถามแก๊งก่อนว่าแก๊งต้องการแก๊งอยากได้ไหมถ้าเกิดถามก่อนถามส่วนรวมก่อนเว้ยโอเคถ้าอยากได้เราไปหาตรงกลางคืออธิบายก่อนที่ให้เปิดไม่ได้เพราะแต่มันคือซอรี่ที่มันทำไมอะไรยังไงอะไรเงี้ยคนจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมายังไงอะไรยังไงมันมีมูลไม่ใช่ให้เขาติดตามแต่ถามว่าอยากได้ไหมฉันเชื่อว่าตัวฉันแล้วก็ทุกคนก็อยากได้คือก็รู้อยู่ว่าโอเคมากถ้าเกิดว่าอยากได้ก็คุยกับเขาว่าจุดตรงกลางเฮ้ยทำไมไม่บอกแล้วพอเขาบอกปุ๊บพอสมมติเขาบอกความจริงนู่นนี่นั่นเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แค่หาจุดตรงกลางว่าเราจะช่วยกันยังไงแค่นั้นเองเฮ้ยพี่แกก็ออกให้ก่อนเดี๋ยวผมไปทำมาคืนให้หรือว่าเฮ้ยช่วยกันคนละครึ่งอะไรก็ว่ากันไปมันได้หมดได้หมดถ้าน้องทำอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องอ่ะจะเอาเป็นส่วนตัวเนี่ยเราในความคิดตัวกูว่ามันส่วนตัวไปงั้นเดี๋ยวเราก็คุยกับน้องเขาก่อนเนาะว่าพี่ฉันไม่อยู่นะวันเนี้ยได้ก็เดี๋ยวไปคุยกับตัวน้องไปก่อนเลยคุยกับตัวน้องไปก่อนเลยลองเคลียร์กันเองกันก่อนแล้วทำแบบเอ้ยเหนือบักกว่าแรงจริงอะไรไม่ได้ก็ค่อยมาคุยใช่โอเคได้อันนี้คือชาปรึกษาไว้ก่อนนะก็ได้ข้อมูลมาโอเครู้เรื่องขอบคุณครับเขาโยโย่เหมือนน้องเขาเป็นพี่สาวเพื่อนอะไรนะในโลสีสัตว์ก็เป็นในโลที่ในโลสิเขาเรียกกูพี่อ่ะแค่นั้นได้ป่ะแค่นั้นได้ป่ะเขาเรียกมึงไอ้เกียร์แต่เขาเรียกกูพี่อ่ะแค่นั้นแหละกูเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนน้องชายเออเอาแค่นั้นดีกว่าเขาเรียกกูพี่มาให้กูทำไงกูเรียกเขาพี่เหมือนกันเหรอใครเขาสั่งไอ้เกียร์โลมาเป็นคนเขาเจนแหลนอยู่เชื่อกูเดี๋ยวเขาเจนแหลนแหละพากูรั่วได้แต่วันที่คุยกับจริงเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ท่านตีหรือกูแบบไม่ว่าไม่ว่าเลยนะเว้ยกูบอกให้เกียร์เนี่ยมึงเลิกให้มันคือคนที่แบบทำอะไรหน้าโดนตีที่ไหนถ้าวันหลังวันที่คุยกับบังถ้าวันหลังนะไอ้เหี้ยที่คุยกูทืบแม่งเลยไอ้สัตว์มึงลองคิดสภาพดิถ้าเมื่อกี้อ้วนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีครั้งนึงพวกคุณโดนผมนะแล้วมันตรวจแม้ว่าโดนอะไรเหรอครับอันนี้โดนโดนแน่โดนแน่โดนเลยอ่ะใช่ว่าโดนเลยอ่ะกูตอนนั้นกูพูดในใจนะเว้ยกูพูดในใจว่าเชื่อดิไอ้อ้วนไม่ตีหรอกแต่มันจําไว้ครั้งนึงอีกครั้งนึงอ่ะโดนแน่ถ้าเรื่องเดิมไอ้อ้วนจําเรื่องขำด้วยกูบอกให้จำไอ้เหี้ยไอ้อ้วนมันสายจำแน่กูบอกไอ้อ้วนไอ้อ้วนมันตึงกับคนอื่นอยู่แล้วไอ้เหี้ยแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักอ่ะมันดุอยู่แล้วไอ้อ้วนอ่ะคนเข้มสไตล์มันถ้าไม่ใช่กับพวกเราอ่ะถูกป่ะล่ะใช่อย่างกับพวกเรามันรู้จักกันมานานไงอ้วนมันเอาหมดนะกูบอกให้ทำเล่นไอ้เหี้ยก็แก้ไว้แต่อย่างน้อยก็ดีอ่ะใช้คำว่ายังดีที่เป็นอ้วนดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นคนถ้าเป็นคนอื่นไว้หน้าเราเว้ยเอาตรงๆนะเว้ยใช่ว่ามันไว้หน้าเอาจริงที่ว่ามันไม่ติดมันไว้หน้าเรานะมันยังไว้หน้าเราเชื่อกูดิลอยอ่ะก็เลยมันแทงเสิร์ฟอ่ะ All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake